เพื่อนไม่สนิทหนังที่ดูแล้วโคตรคิดถึงเพื่อนมันคิดถึงเพื่อนจริงๆต่อให้เราไม่มีเพื่อนที่เสียแค่สุว่าเราเห็นความสำคัญของเพื่อนจริงๆอยากจะบอกว่าคิดถึงตอนนั้นมากกว่าครับอยากให้มันดูด้วยกันมากกว่าหลังจากดูหนังเรื่องนี้ก็เลยแบบแฟลชแบ็คกลับไปช่วงนั้นแล้วมันคิดถึงตัวเองมากๆแค่เรื่องที่เราทะเลาะกันเรื่องเดียวมันสามารถทำให้เราที่เคยสนิทกันขนาดนั้นแตกออกไปได้เลยเหรอวะกูอ่ะเป็นเพื่อนโจแต่กูอ่ะไม่ใช่เพื่อนมึงเฮ้ยยินจริงนั่งอยู่เนี้ยคนข้างๆหนูก็ร้องไห้เพื่อนไม่สนิทรีบไปดูกันวันนี้ในโรงภาพยนตร์